งานเนาะโหเป็นโอเพนทำให้กันต้อนรับแบบห้างแตกแตกเป็นการมีราคาคือก็มาออกงานครั้งนี้ก็เห็นแฟนคลับเยอะแยะแบบที่มาสนใจพวกเราแล้วก็สนใจกิจกรรมนี้ด้วยครับผมก็มีคนมาเข้าร่วมเล่นกิจกรรมเยอะมากรู้สึกดีใจที่ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญเห็นพลังแฟนคลับมาซัพพอร์ตเราเลยนะครับดีใจอะไรขนาดนั้นขอคำถามเพิ่มได้ไหมครับคำถามอีกทีได้ไหมครับวันนี้แฟนคลับมาแบบว่าเยอะเนาะปลื้มใจไหมอันนี้ก็รู้สึกดีใจและปลื้มใจมากครับเพราะว่าก็ครับผมก็ครั้งล่าสุดที่เจอแฟนคลับเยอะขนาดนี้ก็ที่คอนเสิร์ตเนาะแล้วก็ได้ออกงานแล้วก็ได้มาเจอแฟนคลับอีกทีก็รู้สึกชื่นใจมากกระแสก็เบาเนาะตอนนี้ก็คือแบบว่าโอ้โหไปไหนมาไหนคือแฟนๆเยอะมากกันมากมายกับแต่ละคนเลยค่ะพูดยังไงบ้างก่อนก็รู้สึกขอบคุณที่มีคนตามมาสนับสนุนเรามาขนาดนี้แล้วก็ไม่ว่าเราจะไปงานไหนก็จะมีแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นกำลังใจให้เราได้ทำงานที่แบบมีการกลับมาคอยคิดมาแบบคอยให้กำลังใจมากเลยก็เหมือนได้เพื่อนใหม่เพิ่มเยอะมากเลยค่ะคือรู้สึกว่ายิ่งเรามีแบบงานเท่าไหร่แล้วก็มีคนตามมากขนาดรู้สึกว่ามันมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันแบบเวลาไปไหนก็เหมือนมีเพื่อนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกขอบคุณมีมัมมี่มาด้วยหรอมีมัมมี่มาด้วยหรอก็เนี่ยแหละครับรู้สึกว่าไปไหนมาไหนรู้สึกอบอุ่นดีครับชอบก็ถ้าจะตามมาก็มาได้เลยเราแบบรอเจอเสมอครับครับอลันก็รู้สึกว่าการได้ที่เราได้มาออกงานแบบนี้ที่แบบเป็นกิจกรรมที่ได้ช่วยโลกด้วยแล้วแบบมีแฟนคลับมาคอยซัพพอร์ตพวกเรากับกิจกรรมรู้สึกว่าแบบได้ทำประโยชน์กับโลกนี้ด้วยแล้วก็น่าจะมีหลายกิจกรรมที่แบบพวกเราน่าจะสร้างประโยชน์ให้แบบแค่ไม่ใช่โลกใบนี้ถ้าประโยชน์ให้กับประเทศไทยด้วยก็รู้สึกดีมากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรักกันไปนานๆนะครับก็ที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับรู้สึกชื่นใจแล้วก็ปลื้มใจมากที่แบบเวลาเรามีงานอีเวนต์อะไรก็จะมีแฟนคลับคอยไปให้กำลังใจอยู่เสมอก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจออยู่แล้วก็อยากขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดแล้วก็ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็คอยก้าวไปพร้อมกับพวกเราเสมอขอบคุณที่โตไปกับพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกดีขึ้นครับอย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมามันติดเทรนด์ข้ามวันข้ามไปตลอดเราได้อย่างเด็ดครับก็พวกเราก็มีดู IG Story ที่แท็กมามีดู Twitter ด้วยครับก็แบบรู้สึกชื่นใจมากๆเลยที่ทุกคนชอบคอนเสิร์ตพวกเราขนาดนี้เพราะว่านี่เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราด้วยที่พวกเราได้ขึ้นเพอร์ฟอร์มแล้วก็สเตจมันก็ใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่ยาวตั้ง3วันแล้ววันหนึ่งก็5ชั่วโมงไปเลยจัดเต็มมากๆแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่กับเรามากๆด้วยแบบจนชั่วโมงที่5ทุกคนก็ยังแบบ energy ไม่ดรอปเลยก็รู้สึกดีมากๆประทับใจยังไงบ้างอ่ะเพราะว่าแบบว่าเราเนาะแบบรายการจบปุ๊บอย่างเงี้ยจัดใหญ่3วันติดอย่างเงี้ยแล้วแฟนแบบแน่นมากคือความประทับใจก็อย่างแรกคือผมประทับใจแล้วก็นับถือแฟนคลับทุกคนมากครับที่แบบเลือกมาดูคอนเสิร์ตพวกเราตั้งแบบ3วัน5ชั่วโมงคือมันน่าจะเมื่อยมากๆครับผมก็รู้สึกแบบเห็นใจประทับใจแล้วก็แบบขอบคุณมากครับที่คนใจสู้เลือกพวกเราใช่ใจสู้มากแบบเจ๋งมากโคตรสู้เลยโคตรสู้เลยนายนี่โคตรสู้เลยนายความเก่งเลยในที่ของคนแต่ละคนมันเอามาจากไหนโอ้มันเลยเก่งมากไม่มียาวเลยจริงๆ energy ของพวกเราทั้ง789 trainee ทั้ง24คนเลยครับพวกเราได้รับมาจากแฟนคลับทั้งนั้นเลยที่เราสามารถขึ้นไปเพอร์ฟอร์มบนสเตจได้มาทํากิจกรรมเหล่านี้ได้ที่แบบมี energy ในการทําสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะในพาร์ทการเรียนด้วยหรือว่าพาร์ทการเป็นศิลปินทุกอย่างมาจากแฟนคลับหมดเลยก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเพราะถ้าไม่มีพวกอยู่เราก็จะไม่มี energy ในการทําสิ่งเหล่านี้ที่เรารักก็ขอบคุณมากๆพลังแห่ง FC พลังแห่ง FC พลังแห่ง FC ดูคอแฟนใช่ไหมคะใช่ครับมีใครบนโต๊ะอะไรกันไหมคะผมก็ผมโดนอาบูก่อนทีละคนเลยทีละคนเป็นครั้งแรกใช่เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันเป็นครั้งแรกที่ได้คุยกันครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เขินเหมือนกันเวลาที่เขาต้อนเราแบบหลายๆคนเขาก็จะเตรียมบุ๊กมาเล่นกับเราแล้วก็
มีบางจังหวะแล้วก็แบบแอบเขินมากบางจังหวะแล้วก็เออไปต่อไม่เป็นมากผมรู้สึกว่าเออมันสนุกดีครับที่ได้คุยกับแฟนคลับนี่แบบก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เราจะวิดีโอคอลก็เอาจริงเมื่อวานขึ้นคอไปก็แบบโดนเตาะเยอะมากเลยแล้วทุกคนก็แบบว่าคิดว่าผมแบบไม่ทันมุกเอาจริงผมทันมุกนะแต่แค่แบบผมก็แบบเออทำเป็นแบบไม่ทันมุกไงไหลตามน้ำเลยไหลตามน้ำไปก่อนแต่ก็แบบรู้หมดเลยเอาจริงเมื่อวานสนุกมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้คออีกก็อยากจะคออีกรอบแบบถ้าได้เจอกันครับชายเมื่อวานชายไปยังครับเมื่อวานโดนนี้มุกนี้บ่อยมากเขาบอกว่ามีกี่ไหลมีสองไหลมีกี่คอมีคอเดียวไหลต่อไหลมากกว่าคอไหลมากกว่าคอแล้วเธอมีไหลมากกว่าคอหรือเปล่าแล้วแบบหล่อมากกว่าใครเมื่อวานคือโดนบ่อยมากแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเออเล่นเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อแต่จะดีกว่านี้ถ้าเราเป็นคนเล่นให้เธอนี่เอ๊ะต่อไปดีกว่าครับโอเคครับคุณพลเก็นมุกเนาะเก็นผมอาจจะตามไม่ค่อยทันมากภาษาไทยยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นครับต้องกลับมาเรียนให้มากกว่านี้แต่ว่าก็เป็น3ชั่วโมงที่ผมก็ได้อัพสกิลแถวบ้างหยอดมุกกลับบ้างก็รู้สึกว่าเก่งขึ้นแล้วก็สนุกมากเลยครับเป็น3ชั่วโมงที่แบบมีความสุขมากจริงๆแล้วก็หลังจาก3ชั่วโมงที่ได้วิดีโอคอลกันเสร็จก็เหมือนอยากจะทำต่ออีกสักครึ่งวันเลยตบมุกครับผมก็เมื่อวานก็คอลกับแฟนคลับไปได้แกล้งแฟนคลับก็สนุกมากๆเลยครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแฟนคลับที่เข้ามาให้ทั้งกำลังใจแล้วก็มาเตาะเล่นด้วยครับผมแต่ว่าผมไม่เล่นด้วยนะครับชอบฟิลแฟนคลับเล่นมากกว่าครับชอบคอแบบตามใจฉันครับคอแบบตามใจฉันครับมาก็ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่ครับมาเล่นครับตอนแรกจะไปแกล้งเขาแต่โดนแกล้งคือก็สนุกดีCan you remember?มีกี่ไหล อลังมีคอ นะครับ กี่ไหล ดีนะ ของผมมีของผมมีทุกคนอยากให้ผมเรียกเขาว่าเบฟทุกคนเลย ผมมีเบฟเมื่อวานเรียกเบฟไป60คนโอ้โหครับเมื่อวานมีคนให้เรียกว่าเบฟเลยเบฟหลังจากนี้เราจะได้เห็นงานหรืองานอะไรเยอะแยะอะไรของก็คืองี้ครับแถลงการขอท่านประธานขอพูดนะครับ789W Group ตอนนี้พวกเราก็ยังอยู่ใน planning stage อยู่นะครับมีการแผนงานเรื่อยๆมีในระยะเวลาปีนี้ก็มีอะไรที่พวกเราต้องทำเยอะมากๆเลยในการเตรียมตัวการเดบิวต์มีทั้งเข้าห้องอัดเพลงเดบิวต์ถ่าย MV เพลงเดบิวต์อาจจะมีอะไรอาจจะมีดีเทลอื่นที่ผมไม่สามารถลงดีเทลได้ตอนนี้เพราะว่าผมไม่ใช่นักสปอยล์ต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมพูดไปว่าพวกเราจะเดบิวต์ให้ในปีนี้แน่นอนก็อยากจะให้ฮึบรออีกสักแป๊บนึงสักแป๊บอีกแค่3เดือนใช่ป่ะต้องก็จบปีแล้ว11ธันวาเลยไปๆๆครับผมสปอยล์ได้แต่ว่าพี่ก็เล็กน่าจะสปอยล์ได้เฮ้ยโอ้โหผมว่าพี่เอาน่าจะเอาข้อมูลมาผิดนะครับผมนี่ยิงไม่หลุดปากเลยครับใช่ครับจะระเบีย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 บไม่สปอยล์ครับทุกคนต้องรอดูเอาเองจะมีแต่ว่าเราผมก็รอแล้วจะดูทุกว่าจะเดบิวต์กันเมื่อไหร่เขาหาเรามีอะไรที่แพลนในการฝากโปรเซสในการเตรียมตัวสำหรับเดบิวต์เราก็จะมีงานเข้ามาของแต่ละคนครับงานอีเวนต์ต่างๆงานนู่นงานนี่ก็ถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าเรามีงานอะไรบ้างก็ทุกคนสามารถติดตามได้ที่ IG Sunray ผมก็จะมีตารางงานของทุกคนเลยไม่ได้ขายครับบอกให้ไปติดตามผลงานครับนอกถ้ามันจะมีงานใหญ่ๆช่วงนี้ก็ BIFW ครับที่พวกเราได้ไปคอลแลบกับ Absolute สยามเนาะแล้วก็ที่คอลแลบกับแบรนด์ Holy Number 7เป็นแบรนด์แฟชั่นจากเกาหลีอีกทีนึงครับก็จะเป็นการเดินแบบของเรา24คนเลยครบ24คนครบ789ชนิดเร็วๆนี้โอเคโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับ